วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เปิดตัวยิ่งใหญ่ใหญ่ปานิตาใหญ่เป้ยปานวาดพูดชื่อเลยใหญ่กระแตใหญ่เมย์พิชนาทุกคนแฮปปี้มีความสุขขายดียอดถล่มทลายเลยแต่แบบมันมาวันนึงแบบมีงอนงอนกันนิดหน่อยก็เลยแบบทะเลาะกันเราเลือกไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยมากเพราะมันไม่คุยกันไอ้นี่ก็ต้องเป็นคนโทรบอกอ่ะไอ้นี่บอกให้บอกคนนี้อันนี้บอกอย่างนี้ไม่คุยกันวะมันก็มีข้อดีแตกต่างกันไปแล้วเอาจริงๆเมย์คิดว่าแบบวันหนึ่งเขาก็จะกลับมาดีกันเมย์ก็ยังเชื่ออย่างนั้นสวัสดีค่ะ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 เมย์วันนี้ก็รวยแล้วนะเมย์รวยแล้วแกไม่ต้องมาเป็นดาราไม่ต้องมาเป็นอะไรเลยเนี่ยแกก็รวยอยู่แล้วที่บ้านก็มีฐานะอยู่แล้วทำธุรกิจแล้วก็รุ่งหมดเลยใช่แต่ช่วงโควิดอ่ะมันก็แบบก็ซึมๆนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่าพอช่วงโควิดเราไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไหนจะแบบธุรกิจที่เราเคยทำเพื่อนมางอนงอนกันเราก็ไปต่อไม่ได้อ่ะเราขอเข้าเรื่องนี้ก่อนเลยตอนนั้นเครื่องสำอางโอ้โหเปิดตัวยิ่งใหญ่ใหญ่ปานิตาใหญ่เป้ยปานวาดพูดชื่อเลยใหญ่กระแตใหญ่เมย์พิชนาสี่คนชื่อดอกดีโอเคไม่ใช่ดอกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ดีโอเคมันความหมายคือตอนนั้นน่ะเพื่อนบอกว่าให้เมย์ช่วยคิดชื่อหน่อยเพราะว่าเมย์จะคิดอะไรอย่างเงี้ยเก่งเอาชื่อที่แรงแต่ความหมายดีแรงยังไงอ่ะต้องแรงไม่แบบแรงคืออะไรแบบแรดอย่างเงี้ยเหรอแรดไม่ได้เพราะมีคนใช้ไปแล้วเอาแรงกว่าแรดแรงกว่าแรดคืออะไรแต่ความหมายต้องดีด้วยก็เขียนเล่นๆเขียนแบบนั่นแหละเขียนคำที่พี่พูดแหละเขียนปุ๊บดีโอเคเฮ้ยจริงๆมันก็ดีนะมันก็ดีอยู่นะเวลาใครถามเราอย่าบอกว่าชื่อดอกเราก็บอกว่าชื่อดีและโอเคแล้วถามว่าความหมายดีไหมดีดีและโอเคอ่านให้ถูกนะอ่านให้ถูกแต่ที่พูดมาอ่านผิดนะอ๋อไม่ใช่ชื่อดอกไม่ใช่ดีและโอเคถึงแม้เราจะทำตลับสีดำโลโก้สีทองเป็นลายดอกเป็นดอกบ้างหรืออะไรทุกคนแฮปปี้มีความสุขขายดียอดถล่มทลายเลยแต่แบบมาวันนึงแบบมีงอนงอนกันนิดหน่อยก็เลยแบบทะเลาะกันในระหว่างที่เพื่อนทะเลาะกันเกิดทำยังไงวะเพราะว่าเพื่อนก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันคือเอาจริงๆนะเราเลือกไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะก็มาเวทว่าเอ้ยทุกคนนะมันก็มีข้อดีแตกต่างกันไปแล้วเอาจริงๆเมย์คิดว่าแบบวันหนึ่งเขาก็จะกลับมาดีกันเมย์ก็ยังเชื่ออย่างนั้นปรากฏว่ายังไงก็แล้วแต่ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแต่สิ่งที่ทุกคนจะต้องกลับมาหากันวันดีคืนดีตาอยู่เอาเงินไปใช้วันดีคืนดีก็คือแบบในระหว่างที่ยายหนิงก็งอนยายเป้ยก็งอนทุกคนไม่เบิกหาแล้วไงไม่หาด้วยกันช่วงเวลาดีเราก็อยากจะให้เพื่อนแบบมาประสานกันเราก็จวกเข้าไปหาทีมงานทุกคนแล้วมาขายของกันดีกว่าไปเช็คมาสิเดี๋ยวเราต้องจ่ายแบบจ่ายค่าอะไรอะไรเท่าไหร่อย่างนี้ยังไงเราจะได้ผลิตต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวของมันต้องผลิตเรื่อยๆมันมีเงินพอไปเช็คเท่านั้นแหละเอาเรียบร้อยทำไมฝ่ายบัญชีอ่ะถึงไม่ส่งยอดเงินมาสักทีทำไมถึงเคลียร์บัญชีให้เราไม่ได้สุดท้ายก็ไปสารภาพกับกระแตร้องห่มร้องไห้ไปสารภาพกระแตก็เหมือนถามเลยอ่ะมีแบบตกลงพี่เอาไปหรอเขาก็บอกว่าเขาอ่ะติดพนันออนไลน์ยอมรับเลยยอมรับยอมรับเลยแล้วณตอนนั้นเรายังไม่ได้เช็คละเอียดแต่รู้แล้วเงินหายแน่ๆแต่ไม่รู้เท่าไหร่ละกระแตก็ถามว่าหายเท่าไหร่คะเอาไปเท่าไหร่คะพี่บอกมาสิว่าเอาไปเท่าไหร่เขาก็บอกว่าล้านหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งล้านทุกคนก็ตกใจแล้วนะหนึ่งล้านมันก็เยอะนะแต่เช็คไปเช็คมามันหลายล้านโอ้โหไปจบที่กี่ล้านเอางี้มันเยอะมันเยอะเมย์ก็ยังไม่ได้เกินเจ็ดไหมประมาณนั้นอะประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วจากเพื่อนที่ทะเลาะกันกลับมารักกันเลยไหมยังไม่รักสิโอ้ยหนักเลยดิก็หนักเฮ้ยจะไม่ว่าจริงๆเขารักกันอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะมีฟอร์มเดี๋ยวเขาก็ดีกันเอางี้ดีกว่าเมย์ก็ยังรอให้เขากลับมาแบบทำงานด้วยกันทีนี้ไอ้เรื่องเนี้ยเราต้องเคลียร์ก่อนเราก็แบบเฮ้ยแล้วจะยังไงเราคือไปเช็คปุ๊บเขาทำหลายวิธีมากปลอมลายเซ็น
ปลอมลายเซ็นใครรู้ไหมปลอมใครไม่ปลอมปลอมพี่หนิงแล้วหนิงมันยอมพี่ไหนล่ะปลอมลายเซ็นพี่หนิงกับกระแตแล้วก็เข้าไปที่แบบธนาคารแต่เมย์ก็งงตรงที่เวลาที่แบบเราจะมอบฉันทาให้ใครไปเอาลายเซ็นแล้วเขาจะต้องโทรมาเช็คปลอมใครไม่ปลอมเสือกปลอมพี่หนิงเข้าใจป่ะเสือกปลอมคู่กรณีที่เสียกันอยู่อ่ะแต่เขาอาจจะเคยทำเรื่องนี้ให้ตลอดทำให้ธนาคารเขาไว้ใจมั้งว่าเป็นพนักงานของบริษัทนี้อยู่แล้วเป็นไปได้ไหมหรือไม่อาจจะมีความคิดอื่นเพราะว่ายังไงเอาจริงๆนะเราก็รู้สึกไม่โอเคว่าทำไมพนักงานถึงไม่โทรมารีเช็คอะไรเงี้ยมันความแน่ใจเนาะทั้งพี่หนิงและกระแตตอนนี้พี่หนิงกระแตก็ไปนั่งคัดลายเซ็นที่ให้ตำรวจเป็นแบบ10หน้าเลยอ่ะก็บอกว่ามันเหนื่อยมากเลยเนี่ยตอนนี้ก็พยายามจะเอาเงินคืนให้ได้ก่อนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนยังไม่ได้ก็ยังก็เอาไปใช้หนี้หมดแล้วก็ยังเขาก็คือเขาก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้เรายึดด้วยแล้วเขาก็ยังแบบเหมือนไม่มีงานด้วยตกงานอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยพนันออนไลน์อย่าไปเล่นเลยนะคะมันอันตรายก็ยังเป็นคดีความอยู่ตอนนี้ก็ฟ้องร้องกันอยู่เราก็ถามว่าพี่โกงยังไงหรอวิธีการเขาก็พูดแบบคืออย่างนี้นะครับน้องเมย์ตอนแรกมันก็ได้ครับผู้ชายผู้ชายผู้หญิงตลอดไหมบัญชีคือสมัครมาเป็นบัญชีหรือว่ามีแบบว่าพักพวกนั้นคือเดิมเนี่ยบัญชีคนเก่าอ่ะทำงานดีมากแล้วก็พอดีว่าเขาต้องติดแบบธุระอะไรเงี้ยเขาต้องทำออกต้องออกไปแล้วก็แนะนำคนนี้เข้ามาแต่แล้วก็เนี่ยแหละวิธีการก็ทำไงตะกี้เขาก็บอกว่าแรกนะครับเล่นยังไงมันก็ได้พนันออนไลน์นะใช่แนะนำให้เล่นพนันอีกหมายถึงว่าพี่มาที่ไปทำไมติดขนาดนี้พอเล่นไปสักพักปุ๊บเอาหายเขาก็จะเอาคืนโอเคตามแต่ไม่คิดว่ามันเป็นโปรแกรมอยู่แล้วเล่นยังไงก็เสียก็เลยแบบคอมพิวเตอร์ยังไงก็เสียยังไงไม่มีทางชนะกินมันไม่ได้จริงเรายังง่วงเรายังหิวเรายังแบบว่าจำเอาง่ายสุดคูณสมัยก่อนถ้าสมมติไม่ท่องเรายังลืมเลยถูกต้องป่ะแต่ AI พวกนี้สมองมันอ่ะมันสามารถเซตให้เราได้หมดเราไม่มีวันชนะหุ่นยนต์ไม่ทางเล่นดำรู้อ่ะเขาจะหลอกล่อเราอ่ะหลอกล่อเราก่อนให้ได้ก่อนยิ่งเล่นนานยิ่งหมดใช่ก็คือตกปลาใหญ่ไงถูกต้องเราไม่มีวันแบบว่าไปชนะมันหรอกไม่มีวันชนะคอมพิวเตอร์เรายังเก็บข้อมูลความจำเรายังเก็บได้ไม่เยอะเลยวันนึงเป็นอัลไซเมอร์เราถูกต้องป่ะอีพวกแบบคอมพิวเตอร์ไอ้พวก AI มันเก็บความจำได้เราตายกี่ชาติมันก็เก็บของเราได้หมดเมมเต็มก็เพิ่มเมมเข้าไปถูกต้องมันเป็นระบบโปรแกรมมันมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนมันน่าจะประเมินได้ด้วยนะว่าคนนี้เล่นวิธียังไงแล้วต้องเอายังไงไปชนะเขาอะไรเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วอ่ะเขาถึงบอกว่า AI อ่ะมันสามารถรู้จักมนุษย์ทุกคนทั่วโลกได้หมดแต่เราไม่สามารถรู้จักใครได้เยอะขนาดนั้นในโลกของเราโอเคก็คือติดการพนันออนไลน์ใช่แล้ววิธีการเอาเงินจากบริษัทของน้องเมย์เขาทำไงเขาก็คือมีทางแบบเขาทำหลายแบบมีโทเค็นด้วยที่เราแบบทางแบบไซเบอร์แล้วก็มีที่แบบปลอมลายเซ็นไปเบิกตังคือมันมีหลายธนาคารคือเขาเอาทุกทางเลยอ่ะมันหมดคือถอนที่สุดไอ้ที่ถอนจะเหลือแบบ5บาทอ่ะโอ้โหอย่างนั้นเลยอะไรนะเหลือ5บาทในบัญชีอ่ะพี่มดคือตอนนี้ค่าใช้จ่ายอ่ะทุกคนต้องจ่ายเงินกันจากบัญชีนั้นจากกำไรอยู่เท่าไหร่น้องเมย์มีอยู่แบบ7 8ล้าน7 8ล้านเหลือ5บาทเหลือ5บาทโอ้โหจากกำไรอยู่เริ่มต้นใหม่หมดเลยเพื่อนต้องเลิกหยุดตีกันทันทีเลยหยุดตีกันแล้วก็หยุดกิจการได้มั้ยหยุดกิจการฟ้องร้องกันก่อนก็หยุดก่อนก็ไม่มีก่อนพักก่อนก็ไม่ครับเนี่ยล่ะก็ไม่เห็นมั้ยมันก็เป็นช่วงวิกเนี่ยช่วงตีกันไปตีกันมาเสียกันไปเสียกันมาไม่ตีหรอกเขาก็งอนๆกันแต่จริงไอ้เป้ยมันเป็นคนไม่คิดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆเขาก็รักกันแหละเมย์ก็ชอบไปแย่ๆนะทุกคนเขาก็ดูคิดถึงกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันค่ะเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวเวลาก็ประสานทุกอย่างแล้วใช่นะก็เพื่อนอ่ะเพื่อนก็คือเพื่อนเออป้าบอไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะดีกันยังไงก็ต้องกลับมาเจอกันอยู่แล้วเนาะดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวรีบเร็วมาดีกันเลยเงินเหลือ5บาททั้งบัญชีเนี่ยโอ้โหก็คอยดูจะตามยังไงล่ะเนี่ย5บาท7ล้านจากเป็นล้านล้านเหลือ5บาทโอ้โหแล้วเป็นฉันก็พูดกันไม่ออกแล้วเหมือนกันเนาะพูดไม่ออกแล้วเราก็แบบทุกคนก็จะแบบเมย์โทรไปบอกคนนี้สิคนนี้โทรไปบอกคนนั้นสิแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยมากเนี่ยเหมือนเป็นคอลเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางของทุกคนเพราะมันไม่คุยกันไอ้นี่ก็ต้องเป็นคนโทรบอกอ่ะไอ้นี่บอกให้บอกคนนี้อันนี้บอกอย่างนี้บอกนี้บอกอย่างนี้ไม่คุยกันวะเนี่ยไม่คุยกันเลยโดนโกงไปเลยเรียบร้อยเออว่ะเออใช่ถ้าแกคุยกันซะไม่ต้องแอปกัน
ไปแอดกันมาเป็นหมดแบบนั้นกันเจ็ดล้านก็ยังอยู่ไม่งั้นป่านนี้เนี่ยเป็นรวยไปแล้วถ้าเอา7ล้านมาต่อยอดอะเนาะความรักครั้งนี้อีกอย่างนึงนั่นไม่ใช่ชูเมย์นะคะนั่นคือผู้จัดการเมย์นะคะผู้จัดการเมย์เขาจะหน้าตาดีหล่อๆเยอะหล่อๆนี่ไม่ได้ชูบางคนบอกขอบชูสู่ชายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะพอดแมสค่ะก็พอดแมสค่ะหล่อมากเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอยากจะกินผู้จัดการเมย์ไม่อยากให้ถอดแมสเนี่ยผู้จัดการหล่ออ่ะผู้ชายแท้ผู้ชายแท้ใช่ไหมที่ดูอยู่กับเมย์ตลอดเนี่ยไม่ใช่ชู้นี่คือดูแลคิวคนจะว่าแมย์อยู่แล้วอะไรคนที่คิดว่าไอ้เมย์เนี่ยคบชู้สู่ชายไม่ใช่นะผู้จัดการหล่อนะผู้จัดการไม่หล่อเมย์กับบิ๊กบางคนบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆเธอแต่งงานกันหมดแล้วเนาะหมดแล้วมีลูกกันหมดแล้วบางคนก็เลิกแล้วก็แต่งใหม่ไปแล้วไม่ได้อยู่ที่เดิมแต่ว่าเมย์ก็โอเคนะเมย์ไม่ได้หวังละจริงๆนะแต่ว่าเออว่ะอย่างบางคนเลิกก็แต่งใหม่ไปแล้วจริงๆใช่คือเมย์ไม่ได้คิดแล้วว่าแบบอยากแต่งหรือไม่อยากแต่งหรือต้องแต่งให้ได้แค่กับอีวุ้นสองคนเนาะไอ้วุ้นมันผ่านมาแล้วเมย์ก็โอเคแล้วเมย์รู้สึกว่าแบบเมย์แค่ขอให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะรับลื่นไปเรื่อยๆโอเคแล้วแฮปปี้ไปเรื่อยแค่นี้โอเคแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะคบกันนานด้วยนะนานแต่นี่กี่ปีแล้วแกสามแล้วค่ะนี่จริงๆเป็นเพื่อนกันมาถ้ารวมเป็นเพื่อนกันมา3ปีแล้วก็เป็นแฟนกันต่ออีก3ปีก็6ปีแล้วก็เป็นเพื่อนกวนเดียวกันเรียนด้วยกันเที่ยวด้วยกันใช่แต่ผู้หญิงมันก็มีความฝันแหละว่าอยากวันนึงก็อยากจะเป็นเจ้าสาวอยู่ในงานเมื่อก่อนนะฝันแล้วก็อยากแล้วมันก็เฟลจนมันเริ่มรู้สึกเฉยๆแล้วสุดท้ายไอ้เพื่อนเราที่แต่งไปก็กลับมากันก็หลายคนจริงเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมีตัวอย่างให้ดูก็อยู่อย่างนี้ก็โอเคนะใช่เราก็บางคนก็เลี้ยงลูกหัวฟูแล้วก็โสมแล้วก็จะเสี่ยมเราว่าเชื่อฉันอย่าแต่งอย่างนี้แหละแกมันไม่มีมันเป็นโปรมันไม่มีหมดโปรจนบางทีก็เชื่อเออหรือว่าเราเป็นฟิลแฟนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ดีแล้วก็เลยคิดแบบนี้เพราะว่าเขายังมีความเกรงใจเราฟิลแฟนฟิลแฟนเมย์ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆใช้เหมือนเด็กเบาออฟเลยอีบ้าฟิลแฟนฟิลแฟนแข่งจับได้ใช่หน่อยอะเด็กอันนี้ฟิลแฟน 5,000 พี่ลดพีคเลย 5,000 โอเคเลยถ้ายังไม่ได้คาดหวังเขาไปเรื่อยๆแบบแต่ว่าจริงๆเมย์ก็อยากจะมีทายาทไม่ใช่หรอไม่ใช่แต่เมย์พูดถูกนะเว้ยจริงๆเนาะถ้าสมมติเรายังไม่เหี่ยวไม่ย่นมากก็ฟิลแฟนไปก่อนเนาะคือพูดตรงๆนะบางอารมณ์อยากเห็นเด็กเล่นกับเด็กเออก็อยากมีลูกบางอารมณ์เฮ้ยฟิลแฟนก็ดีตอนนี้เมย์ทางไหนก็ได้เอาเป็นว่าถ้าวันนึงที่แบบไม่รู้ว่าทุกคนแบบเฮ้ยก็อยากลุ้นให้ได้แต่งงานเผื่อไม่อยากแต่งงานอยากมีลูกจะได้มีเร็วๆจะได้ดีแบบว่าไม่ต้องห่วงไปเลยเพราะตอนนี้เมย์มีความสุขกับทุกทางถ้าวันนึงที่ใครเขาจะมาขอไม่แต่งงานไม่อยากให้เขาแบบรู้สึกจริงๆว่าอยากขอจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเฮ้ยเมย์แก่แล้วเลยต้องมาขอเวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญนะเพราะมันเลทมาขนาดนี้แล้วมันจะเลทอีกหน่อยจะเป็นไรวะพี่โอเคใช่ป่ะแต่การที่เรายังไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนคือเราใหญ่เราก็ไม่ยอมปล่อยตัวเองแก่ใช่จริงๆป่ะใช่วันที่แก่ต้องไปเลี้ยงลูกเป็นเย็บเพิงละมือไม่เคยเห็นคนมีลูกแล้วสภาพไม่ได้เลยนะฉะนั้นอาจจะเนี่ยฟิลแฟนนะดูดีเพื่อนเราสวยๆสมัยก่อนพวกที่สวยๆแบบโอ้โหแบบเดินเข้าทีแบบว่าเขาเมื่อก่อนเข้าถงเข้าเด็กที่โอ้โหทุกคนหันไปมองไฟออร่าเลยแม่กูไปกระเทยกูยังสวยกว่ามึงอีกก็มีเหรอจริงแต่พวกลูกมาเจอฉันอีบ้าลูกสี่เขาบอกโอ้โหทำไมมึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ก็กูคือมนุษย์แม่แล้วอะไรเงี้ยน้องเธอมาเจอขนาดแกอย่ามาอ้างคำว่ามนุษย์แม่เมย์ดูไอ้เป้ยสียังสวยเช้งอยู่เลยดูพี่หนิงสียังสวยเช้งกระแตงสวยไอ้หนิงไม่ไอ้หนิงอย่าไปนะถ้าไอ้หนิงไม่สวยผัวก็ไปมีเมียน้อยอยู่เดิมอย่าอ้างเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเองกินเข้าไปเองเราจะมาอ้างว่ามีลูกไม่ใช่คนมีลูกสวยๆมีอีกเยอะมันอยู่ที่ต้องดูแลตัวเองใช่ค่ะสวยจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามใช่มากแค่ก็ตามต้องหยุดสวยไม่ได้เราต้องดูดีในทุกเวย์